จุดธูปกี่ดอกจำนวนธูปใช้ธูปกี่ดอกบอกความหมายว่าสักการะบูชาสิ่งใดการกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราต้องจุดธูปการจุดธูปบูชาเพื่อเสริมดวงชะตาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องความเชื่อการจุดธูปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องที่สืบทอดกันมายาวนานการจุดเทียนเปรียบเสมือนแสงสว่างของชีวิตดอกไม้หอมเปรียบเสมือนแทนคุณงามความดีความเจริญของชีวิตการจุดธูปเทียนเป็นการสักการะสิ่งที่เราเคารพนับถือเพื่อเกิดมงคลแก่ชีวิตบูชาสิ่งที่ดีทำให้เรามีบารมีมากขึ้นจิตใจสงบเย็นก็เกิดความสุขสบายใจและจำนวนธูปก็บ่งบอกความหมายว่าสักการะเคารพสิ่งใดว่ากำลังสักการะบูชาสิ่งใดจำนวนของการจุดธูปจำนวนธูปที่ใช้ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีดังต่อไปนี้การจุดธูป1ดอกหมายถึงเป็นการจุดไหว้เจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนวิญญาณภาคพื้นการจุดธูป2ดอกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณและการจุดธูปบนอาหารจำนวนการจุดธูปการจุดธูป3ดอกมีความหมายเป็นการจุดธูปบูชาพระรัตนตรัยบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จำนวนการจุดธูป4ดอกมีความหมายเป็นเรื่องเกี่ยวกับธาตุ4ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตาราศีจำนวนการจุดธูป5ดอกมีความหมายเป็นการจุดธูปบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่และครูบาอาจารย์จำนวนการจุดธูป6ดอกมีความหมายเป็นการจุดธูปเสริมดวงชะตาตามกำลังไฟของอาทิตย์ของคนที่เกิดวันอาทิตย์จำนวนการจุดธูป7ดอกมีความหมายเป็นการจุดบูชาจิตวิญญาณตามศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่และครูบาอาจารย์ที่เสียชีวิตแล้วจำนวนการจุดธูป8ดอกมีความหมายเป็นการเสริมดวงชะตาตามกำลังพระอังคารและตามจำนวนอัฐเคราะห์จำนวนการจุดธูป9ดอกมีความหมายเป็นการจุดธูปบูชาผู้มีพระคุณพระภูมิเจ้าที่เทพเจ้าป่าเจ้าเขารุกขเทวดาศาลพระภูมิศาลเทพจำนวนการจุดธูป10ดอกมีความหมายเกี่ยวข้องกับธาตุไฟตามกำลังของพระเสามีกำลัง10เพื่อใช้ในการสวดเสริมดวงชะตาจำนวนการจุดธูป11ดอกมีความหมายใช้บูชาเทวดาชั้นสูงจำนวนการจุดธูป12ดอกมีความหมายในการบูชาตามกำลังพระราหูใช้ในการสวดเสริมดวงชะตาคนที่เกิดวันพุธกลางคืนจำนวนการจุดธูป13ดอกมีความหมายเป็นเลขไม่มงคลจึงไม่นิยมจุดบูชาจำนวนการจุดธูป14ดอกมีความหมายใช้จุดธูปบูชารูปปั้นพระสงฆ์เป็นการบูชาคุณพระสงฆ์จำนวนการจุดธูป15ดอกมีความหมายใช้สวดบูชาดวงชะตาเกี่ยวข้องกับธาตุตามกำลังของดาวจันทร์จำนวนการจุดธูป16ดอกมีความหมายเป็นการจุดธูปบูชาเทพชั้นสูงบูชาเทพชั้นครูหรือพิธีกลางแจ้งที่มีการอัญเชิญเทวดาที่สำคัญหมายถึงสวรรค์16ชั้นจำนวนการจุดธูป17ดอกมีความหมายเป็นการเสริมดวงชะตาสวดเสริมดวงชะตาจำนวนการจุดธูป18ดอกมีความหมายโดยไม่นิยมจุดจำนวนการจุดธูป19ดอกมีความหมายบูชาเทวดาทั้ง10ทิศการจุดธูป21ดอกมีความหมายบูชาพระคุณของพ่อการบูชาแม่พระธรณีการจุดธูป32ดอกมีความหมายใช้สวดชุมนุมเทวดาทั้ง4ทิศ
การไหว้16ชั้นฟ้า15ชั้นดินและ1โลกมนุษย์จำนวนการจุดธูป39ดอกมีความหมายถึงการบูชาพระแม่โพศพจำนวนการจุดธูป56ดอกมีความหมายเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบูชาคุณพระพุทธเจ้าจำนวนการจุดธูป108ดอกมีความหมายถึงบูชาสิ่งสูงสุดทั่วทั้งโลกทุกชั้นฟ้าส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ